เรื่องข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้แยมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนตามกันมาเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7คุณผู้ชมคะแยมตั้งใจจะแพ็คตุ๊กตาลงกล่องพัสดุค่ะแล้วส่งไปที่ที่เขาต้องการตุ๊กตาเพื่อเอาไปให้กับน้องๆหนูๆยังไงล่ะคะคืออย่างนี้ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยได้ติดตามข่าวนึงค่ะเป็นเรื่องราวของการที่พาน้องๆไปฉีดวัคซีนแล้วเด็กๆเนี่ยก็อาจจะกลัวเข็มใช่ไหมคะทางโรงพยาบาลก็เลยมีการมอบตุ๊กตาให้กับน้องๆค่ะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศกันเลยค่ะที่อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชน้องๆหนูๆเด็กเล็กวัย 5-11 ปีเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์จำนวนมากค่ะสำหรับบรรยากาศการฉีดวัคซีนโดยรวมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลคอยอำนวยความสะดวกในแต่ละขั้นตอนของการฉีดวัคซีนอย่างชัดเจนค่ะรวมทั้งยังให้กำลังใจน้องๆหนูๆก่อนฉีดวัคซีนอีกด้วยค่ะพอฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วก็รับตุ๊กตาไปให้เป็นเพื่อนอุ่นใจกันคนละตัวเลยค่ะไม่มีใครร้องไห้งองแงสักคนเลยเก่งมากๆทุกคนเลยนะคะเจ้าตัวนี้นี่ก็ปกติดีทุกอย่างเลยล่ะค่ะหางก็มีหางเดียวหูก็มี2หูใช่ไม่ได้แล้วตัวนี้ล่ะก็ปกติอีกอยู่ดีล่ะค่ะคุณผู้ชมตาก็มี2ตาทำยังไงดีล่ะคะคืออย่างนี้ค่ะอยากจะหาวัวแปลกๆเพราะว่าที่ยโสธรกับที่ลำปางนะสิคะเจอลูกวัวประหลาดค่ะมีหูเกินมาแล้วก็มีลิ้น2แฉกด้วยค่ะไปชมกันเลยไหมคะคุณพี่สุพรรณวงละครอายุ54ปีได้เลี้ยงแม่พันวัวเอาไว้ค่ะจนเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาแม่วัวก็ตกลูกออกมาค่ะตนก็สังเกตเห็นว่าที่ลิ้นของลูกวัวมีลักษณะแปลกประหลาดออกไปจากวัวทั่วไปก็คือจะมีลิ้นแยกออกมาเป็น2แฉกซึ่งตนเชื่อว่าลูกวัวลิ้น2แฉกนี้เป็นวัวนำโชคค่ะก็เลยให้ชื่อว่าเจ้าบุญหลายแล้วก็เลี้ยงดูมาจนเจริญเติบโตมาเรื่อยๆค่ะและในแต่ละวันก็จะมีชาวบ้านที่ทราบข่าวพากันทยอยมาดูลูกวัวตัวนี้อย่างต่อเนื่องเกือบทุกวันเลยนะคะลูกวัวลักษณะประหลาดยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมทีมจังหวัดลำปางบ้านของคุณพี่สุขเป็นทานอายุ46ปีก็มีลูกวัวลักษณะประหลาดเช่นกันค่ะมีชื่อว่าเจ้ามีโชคค่ะเป็นเพศเมียสีน้ำตาลอายุประมาณได้2เดือนมีใบหูออกมาถึง1 2และ3เลยละค่ะโดยที่กลางศีรษะของลูกวัวระหว่างหูทั้งสองข้างจะมีใบหูรูปร่างคล้ายกับใบโพมีสีน้ำตาลปนขาวงอกขึ้นมา1ใบแบบนี้แต่ว่าไม่มีรูหูนะคะซึ่งคุณพี่สุขเจ้าของวัวมองว่าเป็นสิ่งที่แปลกมากค่ะเพราะว่าตนเลี้ยงวัวมาก็หลายปีเพิ่งจะเคยเจอเป็นครั้งแรกส่วนตัวแล้วคุณพี่สุขยอมรับว่าตั้งแต่ลูกวัวตัวนี้เกิดมาตนก็ได้โชคมาแล้ว 2-3 ครั้งนะคะและมองว่าวัวตัวนี้น่าจะนำโชคมาให้ครอบครัวของตนและที่ผ่านมาค่ะก็มีคนมาติดต่อขอซื้อเจ้านำโชคนะคะแต่ว่าตนยังไม่อยากขายค่ะลงมาอยู่ใต้ดินแล้วค่ะคุณผู้ชมคืออย่างนี้ค่ะตั้งใจจะมาขุดหาแมงมันจะเอาไข่ไปขายค่ะได้ราคาดีเลยนะคะกิโลกรัมละตั้ง 2,000 บาทถึงฤดูกาลแล้วด้วยน่าจะหาง่ายค่ะก็เลยลงมาในรูซะเลยค่ะเพื่อจะได้เจอแมงมันแล้วก็ไข่แมงมันนั่นเองค่ะคุณพี่นิวัฒน์อุปปาปิงชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองจังหวัดพะเยาพร้อมกับเพื่อนบ้านกำลังขุดหาไข่แมงมันบริเวณจอมปลวกริมสวนข้างทางด้วยความชำนาญค่ะหลังจากที่ช่วงนี้แมงมันซึ่งเป็นอาหารสุดโปรดของชาวเหนือเริ่มจะออกไข่ค่ะและเป็นที่ต้องการของชาวบ้านที่จะหามาเพื่อขายสร้างรายได้และนำไปทำเมนูอาหารยอดฮิตในช่วงฤดูกาลนี้จึงทำให้ราคาไข่แมงมันพุ่งสูงมากนะคะเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2,000 บาทเลยทีเดียวค่ะอีกทั้งยังต้องใช้ความชำนาญในการหาและการขุดขึ้นมาค่ะสำหรับไข่แมงมันที่หามาได้ก็จะต้องนำมาล้างด้วยวิธีการร่อนด้วยน้ำสะอาดกับผ้าขาวบางเพื่อล้างดินโคลนที่ติดปะปนมากับแมงมันและไข่ออกจากกันค่ะจากนั้นค่ะก็จะนำมาออกขายหรือนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นใส่กับไข่เจียวใส่แกงผัดกับผักหลายชนิดหรือว่าจะเป็นห่อหมกก็อร่อยอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
โอ้โหได้ราคาดีเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ทำได้หลากหลายเมนูเดี๋ยวจะต้องรีบขุดหาไข่แมงมันแล้วล่ะค่ะขุดไปขุดมาคุณผู้ชมคะดูนั่นสิคะน่าจะไม่ใช่รูของแมงมันหรือว่ารังของแมงมันแล้วล่ะค่ะน่าจะเป็นของพี่ตัวเงินตัวทองเขาเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจค่ะจะหาไข่แมงมันแต่ถ้ามาเจอพี่เขาแบบนี้ไม่ได้อยากมาเจอตัวจริงขนาดนี้ถ้าอยากเจอเดี๋ยวไปที่คาเฟ่เองค่ะที่จังหวัดระยองค่ะที่นั่นเนี่ยใครอยากจะจิบกาแฟแล้วก็ดูวิถีชีวิตหรือว่าความเป็นอยู่ของพี่ตัวเงินตัวทองไปชมได้เลยนะคะนั่นไงคะนั่นไงคะว่ายน้ำมาแล้วค่ะเหล่าตัวเงินตัวทองหรือน้องเฮียทั้งหลายที่อาศัยอยู่แถวร้านมองเฮียคาเฟ่จังหวัดระยองออกมาอวดโฉมให้ลูกค้าได้ชื่นชมระหว่างจิบกาแฟค่ะก็จะได้นั่งดูน้องเฮียไปเพลินๆนะคะซึ่งคุณพี่คนทรสเชี่ยวชาญเจ้าของร้านเล่าว่าเดิมทีบริเวณนี้มีตัวเงินตัวทองอาศัยอยู่เยอะค่ะตนก็ให้อาหารเลี้ยงไปเรื่อยๆค่ะพอเลี้ยงกันไปนานๆก็เกิดปิ๊งไอเดียทำคาเฟ่จิบกาแฟดูเฮียซะเลยค่ะซึ่งส่วนตัวนั้นเชื่อว่าพวกเฮียทั้งหลายเป็นสิริมงคลให้โชคให้ลาภกับตนด้วยค่ะและในแต่ละวันเหล่าเฮียทั้งหลายก็มักจะออกมาว่ายน้ำเล่นบ้างเดินเล่นบ้างแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าน่ารักอยู่เหมือนกันค่ะมาพูดถึงเมนูเครื่องดื่มของร้านนี้กันบ้างนะคะขอบอกเลยค่ะว่ากาแฟของที่นี่สูตรเด็ดสูตรเฉพาะของทางร้านที่พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดค่ะซึ่งจะเป็นสูตรที่ทางร้านนำกาแฟหลายๆตัวมารวมกันเป็นสูตรของทางร้านเองมีความเข้มข้นและอร่อยหอมไม่ซ้ำใครเลยล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมข่าวเล่าเรื่องนอกเรื่องข่าววันนี้พาคุณผู้ชมไปหลายที่เลยนะคะได้ไปดูน้องๆฉีดวัคซีนได้รับตุ๊กตากันแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นไข่แมงมันพี่ตัวเงินตัวทองอ้อแล้วก็ไม่ลืมลูกวัวแปลกๆด้วยนะคะว่าแต่ว่าข่าวเล่าเรื่องนอกเรื่องข่าวยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ